Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับวันนี้ผมจะมาคุยในเรื่องของลัคนาราศีที่จะจับเงินล้านนะครับจับเงินก้อนโตๆนะครับส่งท้ายปี2561นะครับเพื่อจะเป็นปฐมฤกษ์ในการที่เราจะรับทรัพย์รับโชคนะครับในปีต่อไปคือปี2562มีท่านผู้ชมหลายท่านนะครับแอดไลน์เข้ามาแล้วก็ทวงกันว่าอาจารย์ลัคนาราศีที่อาจารย์จะจัดคลิปยังไม่เห็นอัพเลยนะครับก็ผมช่วงแรกผมทำไว้4ประมาณ4ลัคนาราศีตอนนี้ก็คือได้ทำเพิ่มอีก2นะครับเป็น6ก็เลยขออนุญาตอัดใหม่นะครับเพื่อจะได้อัปเดตนะครับวันที่ผมอัดวันนี้นะครับตรงกับวันพฤหัสที่27ธันวาคม2561นะครับเป็นวันพฤหัสเชื่อว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยดาวการเงินเรื่องของความสำเร็จนะครับก็จะเป็นสีสันของดาวพฤหัสบดีก็คือจะเป็นสีส้มนะครับสีส้มสีแสดนะครับยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมที่ชมคลิปนี้ก็มีความสำเร็จในเรื่องของโชคลาภการเงินดั่งใจหวังแล้วกันนะครับวันนี้ก็มากันแบบดูเลิกดูชัยมาแล้วนะครับวันนี้ว่าผู้ดำเนินรายการก็ขอตั้งจิตอธิษฐานให้ตัวเองประสบความสำเร็จมีเงินมีทองนะครับปีหน้าเป็นต้นไปก็ขอให้รับเงินรับทรัพย์รวมถึงท่านผู้ชมที่ได้มีโอกาสชมคลิปนี้ด้วยนะครับเราก็จะประสบความสำเร็จมั่งมีเงินทองไปด้วยกันนะครับ6ลัคนาราศีที่จะจับเงินล้านส่งท้ายปีนะครับก่อนอื่นผมบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าตัวนะครับท่านผู้ชมขอบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าคลิปเนี้ยที่ผมจัดเนี่ยผมทำนายลัคนาราศีท่านที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีเนี่ยลองไปเสิร์ชใน Google ดูก่อนนะครับว่าท่านเกิดระหว่างวันนี้ช่วงเวลานี้เวลาที่เกิดเนี่ยท่านอยู่ในลัคนาราศีอะไรนะครับต้องเพื่อให้เป็นการสับสนผมแจ้งท่านผู้ชมก่อนเลยว่าผมทำนายในลัคนาราศีนะครับท่านที่เกิดราศีดูได้ไหมดูได้แต่ไม่ตรงก่อนอื่นท่านต้องไปเช็คลัคนาราศีกับท่านอาจารย์ที่เกี่ยวกับโหราศาสตร์ถ้าท่านได้มีลายของอาจารย์เจตสินแส7ดาวอาจารย์ภูมิการันตีอาจารย์แมนพลังเลขอาจารย์สุวิทย์นาคเกษมนะครับแล้วก็อาจารย์ที่มีความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ไทยหลายคนไม่ว่าเป็นอาจารย์บอยที่อยู่ในช่องเราหลายๆท่านที่ท่านทำนายโดยโหราศาสตร์ไทยเนี่ยถ้าท่านมีลายเนี่ยท่านสามารถแอดไลน์สอบถามได้ว่าหนูเกิดลัคนาราศีอะไรนะครับแล้วก็มาดูคลิปผมประกอบนะครับก็สรุปว่าผมทำนายโดยลัคนาราศีนะครับลัคนาราศีแรกนะครับเพื่อให้เริ่มต้นเป็นไปตามหลักจากราศีนะครับผมเริ่มจากราศีต้นๆก่อนเลยนะครับลัคนาราศีเมษดูชาร์ตประกอบเพราะวันนี้ผมไม่ได้นำกระดาษมาเขียนนะครับก็จะต่อเนื่องยาวไปเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นตัวแผนภูมิให้นะครับจะได้มีบอกว่าพบกระดุมพระอยู่ตรงไหนพบละพระอยู่ตรงไหนแล้วก็พบสุพระอยู่ตรงไหนพบการเงินนะครับพบโชคลาภและพบการเงินพบชื่อเสียงพบความสำเร็จคือพบสุดท้ายคือพบสุพระ3พบนี้นะครับเพราะผมเน้นทุกครั้งว่าผมทำนายในเรื่องของโชคลาภการเงินเท่านั้นในเรื่องอื่นๆถ้าจะดูลึกเนี่ยต้องดูแบบจัดเต็มก็คือดูครบเรื่องครอบครัวการเงินการงานความรักเรื่องของการเดินทางเรื่องของคู่ครองนะครับละเอียดยิบเลยเนี่ยต้องดูแบบลัคนาราศีซึ่งถ้าดูลัคนาราศีนึงก็ใช้เวลาไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงฉะนั้นถ้าจัดยาวๆอย่างนั้นมันก็น่าเบื่อแล้วก็ผมเลยขอเลือกจัดแค่ทำนายเรื่องโชคลาภการเงินพอนะครับลัคนาราศีแรกก็คือลัคนาราศีเมษเดี๋ยวผมจะไปไวนิดนึงนะครับพบการเงินนะครับพบการเงินก็คือพบกระดุมพระดูตามชาร์ตประกอบนะครับมีดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนเกษตรนะครับดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนเกษตรนะครับก็จริงๆแล้วคือราศีพฤษภเนี่ยก็คือจะมี
เลข6ดาวพุธเป็นเจ้าเรือนนะครับแล้วก็มีราศีตุลอีกราศีหนึ่งนะครับที่มีดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนเกษตรนะครับดาวศุกร์เนี่ยอยู่2เรือนคือเรือนพฤษภนะครับกับราศีตุลนะครับราศีพฤษภกับราศีตุลเนี่ยจะมีดาวศุกร์เลข6อยู่นะครับพบราพะนะครับก็จะมีดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนเกษตรนะครับแต่ตอนเนี้ยพระราหูเนี่ยท่านได้เดินนะครับมาสถิตอยู่ในภพพันธุภพพันธุเนี่ยเราก็หมายถึงเกี่ยวกับครอบครัวโชคลาภทรัพย์สินการเงินต่างๆนะครับผู้หลักผู้ใหญ่โดยที่สำคัญก็คือดาวพระราหูเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นจุลจักรนะครับต่อมาภพสุภาเนี่ยมีดาวพฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือนเกษตรนะครับมีเจ้าเรือนเกษตรอยู่ในราศีธนูนะครับในราศีธนูตอนนี้มีดาวที่มาสถิตอยู่เนี่ยอยู่3ดาวใหญ่ๆเลยนะครับคือดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวเสาร์นะครับต่อมานะครับก็เรามาผูกพบผูกโชคลาภกันก็จะได้อย่างนี้นะครับลัคนาราศีเมษเนี่ยเล็งกับราศีตุลนะครับก็จะมีดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนเกษตรมีดาวจันทร์นะครับเล็งกับดาวมยุตยูนะครับแล้วก็เล็งกับลัคนาราศีเมษเนี่ยดาวจันทร์เนี่ยได้ตำแหน่งเป็นจุลจักรด้วยนะครับสรุปนะครับชาวลัคนาราศีเมษนะครับในงวดวันที่30ธันวาคม2561เนี่ยมีโอกาสจับเงินก้อนโตจับเงินล้านนะครับก็เพราะว่าดูตามชาร์ตประกอบนะครับลัคนาราศีเมษเนี่ยจะได้โชคได้ลาภจากผู้ใหญ่ดาวจันทร์เนี่ยหมายถึงผู้ใหญ่หมายถึงทรัพย์สมบัตินะครับจะเป็นบ้านที่ดินก็ได้นะครับถ้าแปลก็คือญาติฝ่ายแม่นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นก็คืออยู่ในภพพันธุเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินบ้านที่ดินญาตินะครับหรือถ้าดาวจันทร์เราจะแปลได้ก็คือเป็นเพศตรงข้ามนะครับโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงเป็นสุภาพสตรีนะครับถ้าชาวลัคนาราศีเมษถ้าท่านเป็นสุภาพบุรุษเนี่ยท่านก็จะได้โชคได้ลาภได้การสนับสนุนจากเพศตรงข้ามนะครับที่เป็นสุภาพสตรีจะนำโชคลาภทรัพย์สินเงินทองมาให้นะครับเลขนะครับเลขตอนนี้เรามาดูเลขหลังจากดูชาร์ตแล้วมาดูเลขเลขเด่นนะครับก็คือดาวจันทร์เลข2นะครับภพสุภาเนี่ยเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวพฤหัสบดีเนี่ยคือเลข5คู่แรกที่ผมจะให้คือ2552นะครับ2552อีกคู่นึงนะครับในภพสุภาเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าดาวพุธนะครับดาวพุธเนี่ยโดดเด่นมากนะครับอยู่ในภพของภพสุภาแล้วมีได้5เลขการเงินเนี่ยนะครับแล้วก็เลขอีกเลขนึงเนี่ยก็คือดาวเสาร์เนี่ยจริงๆแล้วดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนของเขาเรียกว่าเป็นเจ้าเรือนของราศีมังกรนะครับก็ได้มาตรฐานที่ดีฉะนั้นดาว7ผมเลยมองว่ามีพลังสำหรับชาวราศีเมษบวกกับเลข4ดาวพุธนะครับที่ย้ายเข้ามาเพิ่งย้ายเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้มีพลังสูงนะครับอีกคู่หนึ่งที่ผมจะให้นะครับคู่ที่2ก็คือ4774นะครับชาวลัคนาราศีเมษที่ผมแนะนำให้ท่านลองไปประกอบการพิจารณาเสี่ยงโชค2552 4774ขอให้เฮงๆรวยๆจับเงินล้านกันเลยนะครับก็ลัคนาราศีที่2นะครับลัคนาราศีมิถุนนะครับลัคนาราศีมิถุนเดี๋ยวผมเอาชาร์ตตารางขึ้นประกอบนะครับดูตารางประกอบไปด้วยนะครับลัคนาราศีมิถุนเนี่ยพบกับดุมพระ โทษนะครับพบกับดุมพระเนี่ยมีดาวพระราหูอยู่นะครับเพิ่งย้ายมาสถิตแล้วก็พระราหูเนี่ยมาจากไหนมาจากภพสุภะคือราศีกุมเนี่ยนะครับเป็นภพสุภะส่วนเจ้าเรือนของภพประดุมพระเนี่ยเป็นดาวจันทร์เลข2นะครับดาวจันทร์เลข2เป็นเจ้าเรือนเกษตรนะครับแล้วก็มีภพราพะเนี่ยภพราพะเนี่ยจะมีดาวมิตรยูอยู่นะครับเลข0นะครับซึ่งดาวมิตรยูเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปถ้าผมจะแปลผูกดวงในเรื่องโชคลาภเนี่ยผมจะแปลว่าดาวมิตรยูเนี่ยเกี่ยวกับการพลิกล็อก
การได้โชคได้ลาภมาแบบไม่คาดฝันการได้โชคได้ลาภมาแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับโชคลาภใหม่ๆที่จะเข้ามาคือคุณอาจจะไม่ถูกมานานแล้วล่ะแต่ลัคนาราศีมิถุนเมื่อวันที่30ธันวาคมเนี่ยคุณจะได้โชคลาภก้อนใหญ่ก้อนใหม่เข้ามาและเป็นก้อนที่คุณรอคอยด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็มาดูกันนะครับกระดุมพระสุภะราภะนะครับก็สรุปว่าชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับคุณจะได้โชคได้ลาภได้ความสำเร็จในเรื่องของการเงินนะครับจากนะครับสิ่งที่คุณรอคอยมานานนะครับสิ่งที่คุณคาดหวังไว้แล้วมันผิดหวังมาโดยตลอดแต่คราวนี้คุณจะได้โชคสิ่งที่คุณรอคอยมาโดยที่คุณอาจจะหมดหวังไปแล้วคุณอาจจะคิดว่าไม่น่าจะมาแล้วแต่ก็กลับมาในงวดนี้นะครับในครั้งนี้นะครับฉะนั้นเลขฟุกฟุกเลขแบบไม่คาดฝันเลขแบบจะให้โชคก้อนใหญ่คุณเนี่ยสรุปนะครับเลขที่ถูกโชคที่จะนำโชคก้อนใหญ่ให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนได้แก่เลขที่อยู่ในภพกระดุมพระนะครับภพกระดุมพระที่ผมอธิบายไปตามชาร์ตก็คือมีดาวจันทร์เป็นเจ้าเรือนเกษตรเลข2ตั้งไว้เลยเลขที่เดินมาจากภพสุภะครับเข้ามาสถิตอยู่ในภพกระดุมพระคือเลขพระราหูนั่นเองโอ้เลขที่ผมจัดพิธีแล้วผมเน้นมากมายเลยนะครับว่างวดวันที่30ธันวาคมเนี่ยเลข8เลขหลักเลข8เป็นเลขเด่นคู่2882ครับคู่นี้คือคู่ที่รอคอยหลายท่านโดยเฉพาะในไลน์ผมเนี่ยตามกันทุกงวด6 7งวดติดกันละงวดวันที่30ธันวาคมถ้าแม่นจริงว่าเลขนี้จะกลับมานะครับให้ท่านที่รอคอยในลัคนาราศีเมถุนเลขที่คุณหมดหวังหรือเลขคุณเลิกตามไปแล้วก็ได้เนี่ยเลขนี้จะมีโอกาสกลับมานะครับ2882คู่ที่2พบราพะมีเลขอะไรอยู่ดาวมฤตยูนะครับดาวมฤตยูฟุกฟุกกระทันหันมาแบบปัจจุบันทันด่วนมาแบบ 3-4 วันนี้จะได้โชคก้อนใหญ่เข้ามาเนี่ยคู่กับเลขแห่งเทพที่จะให้โชคคุณนะครับเลขดาวพระราหูนั่นเองเลข8นะครับคู่ที่2ผมให้8008นะครับทวนนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนเลขนำโชคจับเงินก้อนโตเงินล้านขึ้นไปเลยนะครับ2882 8008นะครับต่อมาลัคนาราศีที่3ก็คือลัคนาราศีกันนะครับลัคนาราศีกันดูชาร์ตประกอบนะครับไม่มีดาวที่สถิตอยู่ในช่วงเวลาวันที่30ธันวาคม2561ดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวพุธนะครับเลข4แต่เรือนที่เป็นภพกระดุมพระเนี่ยมีดาวสำคัญอยู่2ดาวนะครับคือดาวจันทร์เลข2ดาวศุกร์เลข6นะครับซึ่งอยู่ในเจ้าเรือนเกษตรของตัวเองนะครับภพกระดุมพระ2662เพิ่งออกไปบวกกันเป็นเลข8เลขแห่งโชคลาภเลขแห่งเทพพระราหูนะครับอยู่ในภพกระดุมพระภพสุภะโอ้เลขนี้น่าสนใจนะครับภพสุภาคือราศีพฤษภเนี่ยมีเจ้าเรือนเกษตรคือมีดาวประจำราศีพฤษภก็คือดาวศุกร์เลข6เหมือนกันราศีตุลเลยสุภากระดุมพระชาวราศีกันเน้นไว้เลยเลข6ถ้าคุณจะมีโชคเลข6จะกลับมานะครับถึงแม้ผมจะไม่ได้ให้เลข6อยู่ในเลขนำโชคจากราศีแต่ใจผมก็ไม่เคยที่จะมองว่าเลข6จะลดพลังลงแต่อย่างใดชาวราศีกันมีโอกาสนะครับเพราะเลขที่ถูกฉลกกับคุณและเลขที่ดีของคุณมากๆคือเลข6ดาวศุกร์เพราะอยู่ในภพกระดุมพระการเงินภพสุภะการเงินและชื่อเสียงความสำเร็จอยู่ในภพสำคัญเลยส่วนภพราภะนะครับดาวที่มาสถิตอยู่ในภพราภะก็คือดาวพระราหูนะครับเลข8นะพบกระดุมพระ26ก็เป็น8เหมือนกันฉะนั้นเลข8คือเลขแห่งการโชคลาภเป็นเลข ที่อาจารย์ชาญเนี่ยจะเน้นเป็นพิเศษนะครับในเรื่องของดาวที่จะให้โชคลาภก็คือเลข8เลขที่โดดเด่นที่ผมจะบอกว่าถ้าใครจะมีโชคลาภในดวงเนี่ยคุณต้องมีเลข8อยู่ในตำแหน่งที่สำคัญนะครับส
ามารถที่เราจะคำนวณเลขให้คุณได้ว่าในภพดวงเกิดดวงเดิมของคุณเนี่ยคุณมีเลขอะไรอยู่ในตำแหน่งอะไรภพกัมมะภพละภะภพสุภะหรือภพกระดุมภะนะครับสรุปอย่างนี้นะครับดูชาร์ตประกอบชาวลัคนาราศีกันนะครับคุณจะมีทรัพย์สินเงินทองนะครับต้องแปลอย่างนี้ก่อนนะครับว่าอย่าลืมที่ผมบอกไปก็คือภพสุภาเนี่ยเราก็จะแปลได้เรื่องความสวยความงามในเรื่องของการบันเทิงในเรื่องของงานบริการในเรื่องของชื่อเสียงความสำเร็จเนี่ยนะครับภพกระดุมภะการเงินฉะนั้นการเงินคุณเนี่ยนอกคุณก็อาจจะได้มาจากเรื่องของความสวยความงามเรื่องของงานที่คุณทำหรือเรื่องของบุคลิกภาพคุณเรื่องของการพูดการเจรจาเรื่องของจังหวะดีใครเห็นใครก็เมตตาคุณนะครับอยู่ๆคุณก็ได้รับความชื่นชมซะอย่างนั้นนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการเงินการเงินเนี่ยก็จะได้มาจากโชคลาภก็คือภพละภะนั่นเองภพละภะโชคลาภการเงินมาจากการที่คุณจะเสี่ยงโชคการที่คุณจะอาจจะได้โชคได้ลาภนะครับเงินมาจากโชคลาภนั่นเองเลขนะครับก็คือเลข68862662แต่ผมบอกว่าถ้าดาว6ไม่มา6เนี่ยกลับหัวเป็น9เนี่ย2998ก็มีโอกาสนะครับก็ฝากชาวสีกันด้วยนะครับยังไงก็อวยพรให้ท่านจับเงินก้อนโตเพราะดวงท่านมีโชคลาภมีเงินจากการเสี่ยงโชคในงวดวันที่30ธันวาคมนะครับต่อไปลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีพิจิกลัคนาราศีที่4แล้วนะครับเสียใกล้หมดแล้วต้องเร่งนิดหนึ่งดูตามชาร์ตประกอบนะครับก็พบกระดุมพระจะมีดาวสำคัญอยู่4ดาวนะครับเจ้าเรือนเกษตรกรก็คือดาวพฤหัสบดีก็คือมีเลข5นะครับดาวการเงินเลข5เป็นเจ้าเรือนเกษตรดาวที่มาสถิตอยู่ในพบกระดุมพระก็คือดาวอาทิตย์ดาวพุธและดาวเสาร์นะครับส่วนพบสุภะนะครับพบสุภาเนี่ยก็จะมีดาวพุธโอ้ดาวพุธตั้งไว้เลยนะครับส่วนในพบสุภานะครับพบสุภาเนี่ยก็จะเป็นดาวพระราหูนะครับใครที่เด่นๆเนี่ยผมก็จะดูพบสำคัญเนี่ยมีพระราหูอยู่นะครับคือให้โชคลาภในพบสุภาเนี่ยพระราหูสถิตอยู่ในพบสุภาในต้องบอกก่อนว่าในเจ้าเรือนเกษตรจริงๆของพระราหูเนี่ยท่านอยู่ในราศีกุมนะครับก็คือเลข8เนี่ยพระราหูเป็นเจ้าเรือนเกษตรราศีกุมนะครับท่านก็เดินนะครับมาอยู่ในภพสุภะก็คือเข้าสู่ราศีกรกฎณวันนี้ทำให้วันที่30ธันวาคมเนี่ยลัคนาราศีพิจิกนะครับก็จะโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภนะครับต่อมาในภพละพะเนี่ยจะมีดาวพุธนะครับดาวพุธเนี่ยตอนนี้เพิ่งยกย้ายเข้าสู่ราศีกระดุมพระนะครับก็คืออยู่ในราศีธนูเป็นภพกระดุมพระของชาวลัคนาราศีพิจิกเพิ่งย้ายมาแต่ย้ายมาจากไหนย้ายมาจากภพละพะนะครับกระดุมพระราพะสุพะครบเลยนะครับเอา4เป็นตัวตั้งนะครับผมให้4 7 7 4 4 8 8 4นะครับแถมอีกคู่หนึ่งนะครับ5 7 7 5นะครับ5 7 7 5ก็ครบแล้วนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเลขที่ถูกโฉลกที่จะจับเงินล้านนะครับเน้นอีกครั้งก็ได้ครับ4 7 7 4 4 8 8 4 5 7 7 5นะครับต่อมาก็คือลัคนาราศีที่5แล้วนะครับลัคนาราศีธนูนั่นเองลัคนาราศีธนูเนี่ยผมพูดเกินไปเมื่อคลิปที่แล้วงั้นผมจะสรุปสั้นๆแล้วกันนะครับภพกระดุมพระนะครับจะมีดาวพระเกศอยู่นะครับภพสุภะนะครับเจ้าเรือนก็คือดาวอาทิตย์ไม่มีดาวสถิตจริงแต่เจ้าเรือนคือดาวอาทิตย์นะครับภพละภะก็จะมีดาวศุกร์เลข6เป็นเจ้าเรือนเกษตรแล้วก็มีดาวจันทร์นะครับซึ่งได้ตำแหน่งเป็นจุลจักรนะครับดาวที่เพิ่งย้ายเข้ามานะครับนอกจากดาวพุธเลข4แล้วก็ยังมีดาวอาทิตย์เลข1นะครับย้ายมาสดๆร้อนๆย้ายมาจากภพสุภะนั่นเองนะครับ
ก็มาผูกกันได้อย่างนี้นะครับก็คือพบกระดุมพระสุภาราภะเนี่ยก็จะได้เลขเด่นที่ตั้งไว้เลยพบราภะก็คืออย่างที่ผมบอกว่าเลข6เนี่ยมีความสำคัญนะครับโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีธนูเลข6เนี่ยถือว่าโดดเด่นนะครับก็เอาเลข6เป็นตัวตั้งแล้วกันนะครับ6 1 1 6นะครับแล้วก็เลขอีกเลขหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือเลข2นะครับเลข2ก็คือ6226เนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าเลข6เราเพิ่งออกไปก็อนุโลมให้เป็น2992นะครับอีกเลขหนึ่งก็คือเลขหนึ่งที่มีพลังเนี่ยท่านเพิ่งย้ายเข้ามาแล้วท่านย้ายแบบภพสุภะส่วนเลข2เนี่ยอยู่ในภพราภะผมให้เลข1226หลายคู่นิดนึงนะครับสำหรับลัคนาราศีธนูสรุปแล้วก็คือ1221นะครับแล้วก็1661นะครับ2992นะครับส่วนท่านที่ชอบดาวศุกร์เลข6ก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับจะเอา6เป็นตัวตั้งก็ได้นะครับไล่เดี๋ยว61ถึง68 69เลยก็ได้นะครับสำหรับลัคนาราศีธนูมาถึงลัคนาราศีที่6นะครับที่จะจับเงินล้านนะครับได้แก่ลัคนาราศีกุมหายเงียบไปนานนะครับก็สำหรับโผครั้งนี้ติดด้วยนะครับงวดวันที่30ธันวาคม2561มาดูชาร์ตนะครับชาวลัคนาราศีกุมนะครับพบกระดุมพระนะครับมีดาวอังคารอยู่นะครับในเจ้าเรือนของพบของราศีมีนเนี่ยก็คือพบกระดุมพระเนี่ยก็จะมีดาวพฤหัสบดีคือเลข5สถิตอยู่นะครับก็เลข5ดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นเจ้าเรือนเกษตรของราศีธนูด้วยนะครับก็จะเป็นเจ้ามี2เรือนนะครับอันนี้พบกระดุมพระก็จะมี3กับ5พบสุภะคือราศีตุลเนี่ยก็จะมีดาวจันทร์เลข2ดาว6ดาวศุกร์เลข6นะครับ1เจ้าเรือนเกษตรส่วนพบราภะอย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อกี้นะครับจะมีเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับแล้วก็มีดาวที่ย้ายมาคือดาวอาทิตย์นะครับมีพลังดาวพุธมีพลังแล้วก็ดาวเสาร์ก็มีพลังโอ้โหท่านนี้มีพลังหลายเลขเหลือเกินเอาโอเคเราจะเลือกเลขให้กับชาวลัคนาราศีกุมอย่างไรเอ่ยเรามาดูอย่างนี้ก่อนพบกระดุมพระนะครับพบกระดุมพระก็มีเลข3เลข5นะครับพบสุภะมีเลข2เลข6พบราภะนี่มี4เลขเลย1 4 5 7รายได้พบการเงินเนี่ยการเงินมาจากไหนมีดาวคาเลข3อยู่ดาวคาเลข3เนี่ยผมมองว่าแน่นอนทายถึงความขยันทายถึงเรื่องของอุปนิสัยที่เป็นคนที่ต่อสู้นะครับปากกัดตีนถีบฉะนั้นผมมองว่าการเงินคู่53เนี่ยอยู่ในภพกระดุมพระการเงินนะครับความสำเร็จการเงินดาวอังคารเนี่ยผมมองว่าคุณจะได้เงินมาจากสิ่งที่คุณทำมาก่อนหน้านี้นะครับคุณอาจจะทำงานเหนื่อยมาทั้งปีคุณอาจจะทำวางแผนโปรเจกต์อะไรไว้แล้วคุณอาจจะคาดหวังเรื่องโชคลาภหรือสิ่งต่างๆที่คุณมีการมุมนะเพียรพยายามมาก่อนสิ้นปีในงวดวันที่30เนี่ยการเงินคุณจะมาได้จากสิ่งที่คุณได้ทำไว้นะครับคุณปลูกผลไม้ก็ถึงเวลาที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวผลไม้รับประทานนั่นหมายถึงว่าคุณลำบากตอนแรกแต่สิ้นปีนี้คุณจะได้รับผลการเงินจากสิ่งนั้นๆนะครับรวมถึงโชคลาภด้วยนะครับโชคลาภก็ตกเรือนสุภะราภะเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ดีสุภะเนี่ยก็จะมีดาวการเงินเลข6ภพราภะเนี่ยมีดาวการเงินเลข5 6 5 5 6เนี่ยสุดยอดแล้วนะครับโอ้เลือกไม่ถูกเลยเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเลขการเงินเลข6เนี่ยก็น่าสนใจแต่เลขที่อยู่ทั้ง2เรือนเลยเนี่ยคือเลขการเงินอีกเลขหนึ่งและเป็นเลขของความสำเร็จเช่นกันก็คือดาวพฤหัสบดีเลข5ลัคนาราศีกุมลัคนาที่จะจับเงินล้านในงวดวันที่30ธันวาคมนี้นะครับเลขที่ถูกโชคเลขที่จะให้โชคคุณเลข5ครับดาวพฤหัสบดีเลข5ตั้งคราวนี้เนี่ยผมชอบเลข1เลข2เลข8เลข7คงต้องเลือกใช่ไหมครับรวมถึงเลข3ด้วยก็อยู่ในภพกระดุมพระเอางี้แล้วกันครับ3คู่แล้วกันนะครับ52นะครับ2552 5335 5775
นะครับก็ท่านผู้ชมสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับเอาเลข5ตั้งชอบเลขอื่นที่นอกจากผมชอบแล้วจับได้เองเลยนะครับผมก็ให้3คู่นะครับถ้าชอบตามคู่ผมก็จัดเต็มไปเลยนะครับขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีกุมคุณได้โชคลาภสิ้นปีนี้เป็นเงินก้อนโตเงินก้อนใหญ่จับเงินล้านไปเลยโดยเฉพาะเงินที่คุณจะได้มาในสิ่งที่คุณรอคอยและสิ่งที่คุณได้เพียรพยายามอุตสาหะทำงานไว้ด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของคุณนะครับจะประสบความสำเร็จนะครับก็สรุปครบแล้วสำหรับ6ลัคนาราศีนะครับก็ขอให้ลัคนาราศีอื่นที่ไม่ได้พูดถึงเนี้ยไม่ใช่ว่าไม่ดีไม่มีโชคลาภอาจจะลดหลั่นลงไปคือตอนแรกตั้งใจว่าจะสรุปทั้ง12ลัคนาราศีแต่ขอเป็นสรุปเป็นต้นปีดีกว่าเพื่อทำนายไปเลยว่าในปี2562 12ลัคนาราศีแต่ลัคนาราศีจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับคลิปส่งท้ายปีเนี่ยผมขอสรุป6ลัคนาราศีที่จะจับเงินล้านไว้อย่างนี้นะครับ1นะครับลัคนาราศีเมษ2ลัคนาราศีมิถุนนะครับ3ลัคนาราศีกัน4ลัคนาราศีพิจิก5ลัคนาราศีธนูและ6ที่เพิ่งจบไปคือลัคนาราศีกุมนะครับก็ครบแล้วนะครับ6ลัคนาราศีก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมที่ชมคลิปนี้นะครับจะลัคนาราศีอะไรก็ช่างนะครับขอให้มีโชคมีลาภมีความสำเร็จการเงินการงานความรักสุขภาพที่แข็งแรงรวยๆเฮงๆกันไปตลอดทั้งปี2062เลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับเที่ยวให้สนุกมีความสุขกับครอบครัวมีโชคมีลาภให้เต็มๆแล้วก็ยาวๆกันไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ